อ่ะขยับไปดูเรื่องของปฏิบัติการของทัพเรือภาค3ค่ะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการจับกลุ่มนะคะชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้ามานะคะแล้วหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะหมดแค่นี้นะอาจจะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยทัพเรือภาค3เขาเลยเปิดปฏิบัติการสแกนค่ะไปสแกนหาชาวโรฮิงญาเนี่ยทั้งจุดที่เคยพบล่าสุดตามเกาะต่างๆแล้วก็บริเวณโดยรอบในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตารูเจาจังหวัดสตูล นะคะโดยพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วรองผู้บัญชาการทัพเรือภาค3ท่านก็เคลื่อนเฮลิคอปเตอร์เลยค่ะบินตรวจการสถานการณ์ทางอากาศแล้วปล่อยชุดปฏิบัติการออกตรวจในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเกาะตารูเตาเกาะลีเป๊ะเกาะอาดังเกาะราวีแล้วก็เกาะดงเพื่อที่จะสแกนหาชาวโรฮิงญาที่อาจจะยังมีซุกซ่อนแล้วก็ตกค้างอยู่ตามป่าตามเกาะต่างๆนะคะจะได้เข้าให้การช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนทีนี้พื้นที่ทางทะเลเนี่ยของจังหวัดสตูลที่เคยพบชาวโรฮิงญาเนี่ยจุดที่พบเนี่ยมันเป็นจุดที่ไกลออกไปจากเกาะลีเป๊ะเพราะว่ามันใกล้กับบริเวณของเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียแล้วนี่ก็เป็นเส้นทางพิเศษที่ทัพเรือภาค3เขาต้องวางแผนเพื่อตรวจสกัดจะได้ป้องกันพวกขบวนการลักลอบขนชาวโรฮิงญามาทิ้งไว้หรือเพื่อที่จะเดินทางผ่านไปยังประเทศที่3โดยปฏิบัติการตรวจค้นหาครั้งนี้ปรากฏว่าไม่พบชาวโรฮิงญาเพิ่มเติมนะคะสแกนแล้วไม่พบเพิ่มเติมส่วนชาวโรฮิงญาทั้ง59คนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโฆษกของทัพเรือเคยออกมาแถลงว่าพบนะคะตอนนี้ก็นำมาไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดสตูลนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์ค่ะโดยสหวิชาชีพจะได้คัดแยกว่าทั้งหมดเนี่ยที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเข้าข่ายเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ค่ะ